13เมื่อโยนลูกเต๋า2ลูกสีแดงและสีน้ำเงินพร้อมกันให้ M เป็นจำนวนวิธีทั้งหมดที่ลูกเต๋า2ลูกขึ้นหน้า AB เมื่อ A เป็นแต้มของลูกสีแดงและ B เป็นแต้มของลูกสีน้ำเงินและ N เป็นจำนวนวิธีทั้งหมดที่ลูกเต๋าทั้ง2ขึ้นหน้า AB โดยที่A บวก B มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ5จงหาค่าของ M บวก N ข้อนี้นะครับเราหา M ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเขียนแจกแจงออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเขียนแจกแจงแบบนี้เราสามารถจะรู้วิธีทั้งหมดได้นะครับว่าโอกาสทั้งหมดก็คือลูกสีแดงเนี่ยมีโอกาส6วิธีก็คือ1 2 3 4 5 6ส่วนลูกสีน้ำเงินเนี่ยมีโอกาส6วิธีเหมือนกันก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับถ้าเราใช้กฎการนับของเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยเราก็จะได้ว่า6คูณ6ได้36วิธีเพราะฉะนั้นตัว M มีค่าเท่ากับ36เขาบอกว่าให้เราหา N ครับ N ก็คือจะต้องได้ผลบวกแต้มออกมามีค่าเป็น4ก็ได้เป็น5ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า1 3 3 1 2 2 1 4 4 1 2 3 3 2นะครับเพราะฉะนั้น n ก็จะมีค่าเท่ากับ7วิธีนะครับ m บวก n ก็เลยจะออกมาเป็น36บวกกับ7ได้43นะครับคำตอบข้อ13ตอบ43ครับ